ดโมง14:15จะไปไงต่อนจะไปยังไงต่อเนาะไปไหนก็ไปเอาไงก็เอาวันนี้วันที่14สิงหาคม2561ครับอ่ะสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่ขอรับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศก็แล้วกันนะบรรยากาศ 8 โมงเช้าเสร็จๆสักนิดนึงหลายคนหลายท่านก็คงจะต้องเข้าสู่หน้าที่การงานจะเป็นงานราชหรือเป็นงานส่วนตัวแต่ทำอะไรก็ได้ในการประกอบสมาชีพชอบเนาะแล้วก็งานหลวงราชการนะหรืองานใดๆก็ได้เรื่องของงานเนี่ยงานคือเงินเงินคืองานเงินน่ะคืองานงานน่ะคือเงินจะจับตรงไหนเป็นประเด็นน่ะถ้าใครก็ตามที่จับงานคือให้มีงานก่อนแล้วเงินตามมาทีหลังคนนั้นก็จะมีความยั่งยืนแต่ถ้าหาว่าผู้ใดก็ตามที่เอาเงินก่อนแล้วงานทีหลังนั่นก็มักจะไม่ยั่งยืนเพราะอะไรลองคิด ถอยหลังไปยังความเป็นธรรมดาและธรรมชาตินะครับเงินเนี่ยมันเกิดมาทีหลังของการดำรงอยู่ในการประกอบสมาชีพชอบใช่เนาะเพราะฉะนั้นงานต้องมาก่อนเหมือนกับการปฏิบัติหรือการกระทำกับทฤษฎีการปฏิบัตินู่นนี่นั่นเกิดความสำเร็จแน่นอนนะฮะคนที่ทำอะไรมันต้องคิดก่อนทำอยู่จนค่ำแหละทำเสร็จสอบเรียบร้อยก็มาจดบันทึกเป็นหลักการวิธีการ1 2 3 4 5เสร็จแล้วก็มาได้โครงสร้างที่มันเป็นสูตรเป็นสมการหรือเป็นอะไรล่ะเป็นคำของขวัญประจำตัวเป็นคำขวัญเป็นคำนะเป็นคติเป็นคำขวัญประจำตัวเป็นคติประจำใจใดๆก็ได้นี่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความคุ้นเคยในหนึ่งก็คือการที่จะมาดำเลี้ยงระบบการคิดวิธีคิดนั่นเองให้มันสอดสวยแล้วก็นำไปสู่กับบุคคลอื่นให้ทำตามแบบนั้นครับแล้วก็ได้ทฤษฎีออกมาถ้าหากว่าจะทำกินในเรื่องของการเลี้ยงไก่ตั้งแต่ออกไข่มาก่อนที่จะให้ออกไข่นั้นจะต้องเอาไข่ไปไว้ตรงไหนออกมาเป็นตัวให้แม่มันฟักเองทันใจไหมเนี่ยต้องมาเก็บขนาดอุณหภูมิความร้อนเอามาใส่กล่องใส่ลังใส่หม้อใส่ไหใส่อุณหภูมิเข้าไปให้มีท่ออากาศระบายนะฮะให้มีลมเข้าลมออกเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางลมนะต่างๆเหล่านี้ก็มาเรียนแบบของธรรมชาติที่แม่ไก่จะต้องฟักไข่เนี่ยการที่บุคคลคนหนึ่งถ้าหากว่าทำอะไรให้มีขั้นมีตอนให้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็จดบันทึกเท่านั้นนะฮะมันก็จะออกมาเป็นวิธีการที่จะส่งต่อไปยังบุคคลอื่นในการประกอบสมาชีพชอบกรณีที่บอกว่าเลี้ยงไก่นะครับจะเป็นไก่ไข่นะจะเป็นไก่เนื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นปลาก็เหมือนกันต
้นหมากรากไม้ใดๆก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นนะครับมันจะมาก่อนทฤษฎีทุกครั้งไปบางคนบางท่านเนี่ยบอกเอ้ยมันต้องทฤษฎีมาก่อนเหมือนกับเรียนหนังสือเนี่ยถ้าผู้ใดก็ตามที่เรียนทฤษฎีมาก่อนพอเวลาไปทำก็มักจะล้มเหลวเรียน100คนผลจากการเรียนนั้นนะก็ได้แค่5% 10%แต่ถ้าหากว่าทำก่อนทีนี้ทำก่อน100คนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพตั้ง90-95คนนะอีก 4-5 คนก็ล้มเหลวไปในสิ่งที่ไม่ความพยายามไม่เพียงพอประมาณนั้นหรือไม่นะครับลองถอยหลังไปหาอดีตของแต่ละท่านแต่ละคนลองดูว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการประกอบสมาชีพชอบนั้นมันก็เป็นเรื่องหลักของวิถีมนุษยชาติสรุปก็คือการกระทำมันต้องมาก่อนเงินทองเห็นไหมพระอาจารย์ก็บอกว่างานคือเงินใช่เนาะเงินคืองานบางทีก็มีคำขวัญออกมาแหละงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคำถามมีว่ามันจริงหรือมันจริงแบบถาวรไหมยั่งยืนไหมนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคิดก่อนครับใช่ถ้าเป็นผมนะงานคือเงินเงินคือของกลางของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาเพื่อของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินอาหารของใช้เครื่องนุ่งห่มนะเครื่องอำนวยความสะดวกเห็นไหมฮะแล้วก็อะไรต่อล่ะหลายคนจะบอกว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นยารักษาโรคเห็นไหมคำว่ายายาตรงเนี้ยก็นำมาผูกติดกับชีวิตประจำวันแล้วใช่ไหม ก็เรียกว่าปัจจัย4ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคไอ้คำว่ายาเนี่ยก็เลยติดตัวกันมาตลอดนานหลายร้อยรุ่นคนแล้วเพราะฉะนั้นต้องมากลับคิดกันใหม่แล้วนะว่ายาสำหรับทัศนะของลุงออกก็แล้วกันบ้านเราดทีวีสถานีธรรมชาติใช่นะแล้วก็สำหรับบุคคลที่รักสุขภาพสุขภาพคือชีวิตจะต้องดำรงอยู่ดำเนินต่อไปจะต้องมียาในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองยาที่ว่านั้นก็คืออากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารที่ได้จากธรรมชาติคือเป็นยาถ้าหากว่านอกเหนือไปจากนี้มันก็ใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่ตัวท่านทีเดียวก็มีการปลูกฝังกันคำว่ายาต้องเป็นเคมีเป็นผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์นะเอามารักษาโรคกันโรคนู่นนี้นั่นสำหรับคนที่เขาสรุปว่ายาคือเคมีมาถึงวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมนุษย์หยุดได้ไหมครับอยู่ได้ไหมใดใดก็ตามทีที่เราฟังตรงนี้ไม่ต้องมาเชื่อ เอาตัวท่านเอาตัวใครจะเป็นหลักก็ได้นะลองคิดในเชิงธรรมชาติลองดูสิครับว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีการปรับทัศนคติในการดำรงอยู่ได้ดำเนินต่อไปมิฉะนั้นแล้วเราก็ถูกอะไรนะสิ่งแวดล้อมอันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาก็เรียกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์จะมาครอบงำวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลทำให้อึดอัดติดขัดในที่สุดแล้วที่บอกว่าเงินคือของกลางที่จะในการแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นสารพัดเตรียมมาใช้เรื่องอย่างนี้มันสมควรที่จะขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาดีไหมเนี่ยกำลังพูดถึงคำว่าเราอยู่นะครับเราคิดอย่างนี้ได้ลองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆบอกลูกสอนหลานต่อๆไปนะฮะผมว่ามันน่าจะยั่งยืนมากกว่าการที่จะไปเอาวิทยาศาสตร์นู่นนี่น่ะมาใช้เพื่อดำเนินชีวิตดำรงชีวิต
จนเกินเหตุเกินปัจจัยลองตั้งประเด็นตรงนี้ลองดูครับความยั่งยืนจะเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนนะอ่ะมาวันนี้ก็มีคำว่าเรื่องเขาเรื่องเราเช้าเช้า8โมงเศษนิดหน่อยลุงเอาก็แต่เดี๋ยวไปไหนตื่นขึ้นมาก็อ่ะดูนู่นนี่นั่นลองสักตั้งดูไหมเผื่อว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะมากน้อยค่อยแรงประการนั้นก็ตามทีเอามาแชร์กันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะให้แตะเรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาที่หน้าจอนี่เองครับส่วนคนที่ดูเฟซนู่นนี่นั่นครับเอามาแลกเปลี่ยนกันเช้าๆนี้จะมีอะไรก็ว่ากันไปอ่ะมีอะไรจะแลกเปลี่ยนไหมเอาเชิญครับผมอธิบายเรื่องจิตกับกายด้วยใจนี่จิตเท่ากับกายหารด้วยใจเนาะยุคสมัยก่อนเนี่ยผมตั้งสมการนี้ขึ้นมานะครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจลองดูสิครับว่าโครงสร้างนี้มันจะไปได้ไหมเพราะเรื่องกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจลองมาจับคิดเล่นๆไม่ต้องแปลโครงสร้างคณิตศาสตร์มาคิดนะฮะถ้าเอาโครงสร้างคณิตศาสตร์ได้ก็คูณไขว้ก็ยุ่งอีกนะครับคูณไขว้หารไขว้อีกเขาที่บอกมันเป็นคอมมอนเซนส์เนี่ยนะที่ผมคิดตัวนี้ขึ้นมายุคสมัยก่อนประมาณสัก15ปีกว่ามาแล้วนะหรือ20ปีกว่ามาแล้วเนี่ยคำพวกนี้จะนำมาใช้เพราะว่ามนุษย์เราก็มีกายใจจิตกายใจจิตก็เป็นภาษาพูดคุยกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วล่ะครับทำไงจะมาเข้าสู่ความสัมพันธ์ของการที่จะให้มันเชื่อมโยงกันไปกันได้ก็เลยขึ้นมาเป็นสมการเล่นๆกายหารด้วยใจจิตเท่ากับกายหารด้วยใจลองฟังดูนะครับว่า อย่าลืมนะฮะตอนนี้กำลังแตะภาษาอยู่นะครับจิตโดยเนื้อแท้ของจิตจริงๆเนี่ยมันเป็นนามล้วนๆเลยนะครับไม่ใช่ภาษาใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่เอาภาษาเข้ามาเป็นตัวตั้งมันก็สื่อสารกันไม่ได้ระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอแหละผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลานี้มันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจิตมันก็อยู่ในร่างกายเรานั่นแหละใจก็อยู่ในร่างกายเราเช่นเดียวกันนะมันอยู่ตรงไหนถ้าขึ้นต้นคำว่ากายก็คือตัวร่างกายมองไปที่หัวใจทันทีเลยนะร่างกายไม่ใช่เพียงเป็นมือเป็นมีหัวมีหูมีตามีแขนมีขามีอวัยวะต่างๆนานารวมทั้งหมดแล้วเป็นร่างกายความจริงมันก็ใช่นะแต่ดึงมาเป็นที่ว่าเพราะต้องการจะเข้าอยู่ในจุดที่มันได้ทันทีทันใดหัวใจก็คือเป็นเรื่องของเซลล์เป็นเรื่องของเนื้อเยื่อเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อมันก็คือเรื่องรูปจับต้องได้คำว่าร่างกายโอเคนะส่วนใจนะมันเป็นความนึกความคิดนึกความคิดใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหัวใจนั่นแหละถ้าหัวใจบอกก็เป็นรูปใจก็เป็นนามเห็นไหมความนึกคิดเป็นนามนะครับเช่นสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ก็สามารถเล่าให้ฟังได้นู่นขั้วโลกเหนือก็ได้อะเห็นไหมครับประเทศต่างๆไหนๆก็ได้อะจะเป็นอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือเห็นไหมครับนั่นคือความคิดมันไปงั้นจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเลากาน้ำตกเห็นไหมทั้งที่มองไม่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวนี้แต่มันก็นั่นลักษณะนามที่มันไปอย่างนั้นลักษณะนามงั้นใจจึงเป็นนามนามที่ว่าเนี้ยมันเป็นนามที่อ่อนไหวแปลว่าเดี๋ยวมันก็เปลี่ยน
อันนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปุ๊บอ่ะกลายเป็นอารมณ์ซะแล้วเห็นไหมเช่นความรักนี่เป็นนามความโกรธก็เป็นนามอะไรละโกรธอะไรรักถ้าลักษณะนามของคำว่ารักในร่างกายนะมันต้องกอดมันต้องจูบต้องลูบต้องคลำรักหมูรักหมารักการักไก่ก็เหมือนกันรักสิ่งของของใช้เอามากอดเอามาจูบดอกไม้ใบหญ้าเหมือนกันคำว่ารักตรงนั้นเนี่ยลักษณะนามโอเคไหมแต่ถ้าไปกอดรูปมันข้ามแหละเพราะฉะนั้นรูปกับนามระหว่างใจกับหัวใจมันกอดติดกันอยู่เนี่ยสิ่งที่มันแยกกันยากแต่ต้องเข้าใจให้ได้นะคำว่ารูปกับนามโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าใจเนี่ยมันเป็นการนึกการคิดมันร้อยแปดสารพัดนะหยุดยากครับเรื่องใจเนี่ยหยุดยากเหลือเกินเอาเหอะยังไม่ต้องไปถึงความฝันนะครับความฝันก็เป็นอีกมิตินึงความคิดเมื่อ10ปีที่แล้วไอ้ความคิดมันตกผลึกสมองมันก็จดจำเอาไว้ใช่ไหมนั่นนะฮะความฝันก็คือเอาสิ่งที่มันตกผลึกมาจากสมองนั่นนะฮะมาเป็นความฝันก็คือเรื่องราวของอดีตนั่นเองนะเห็นไหมไปเรื่องฝันสิละไอ้แค่ใจตัวเดียวเนี่ยมันไปเรื่องฝันเรื่อยทีเนี้ยนะขอให้จับแยกให้ได้ก่อนในเบื้องต้นถ้าหากว่าไม่รู้สถานะของมันจะยากครับในการเข้าใจตัวตนของตัวของตัวเราเอง อาหัวใจทีนี้มันเข้าสู่ระบบความคิดได้ยังไงไอ้หัวใจเนี่ยผมบอกว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเห็นไหมตั้งแต่เริ่มต้นหัวใจมันเกิดระหว่างเกิดการปฏิสนธิสเปิร์มฝ่ายพ่อเจอกับไข่ฝ่ายแม่พอเวลาเกิดปฏิสนธินี่นะคลื่นมันจะมีคลื่นขึ้นมาก่อนนะการกระเพื่อมอะไรก็ว่ากันไปไอ้ทำมือนี่มันใหญ่นะเนี่ยแต่เวลาที่พูดเล็กๆเนี่ยโหยมันอยู่ในระดับไหนทุกวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปเจอไอ้สิ่งที่มันเล็กๆของเล็กๆเล็กมากๆโดยภาษาของเขาจะใช้คำว่ากลูออนอย่างใดก็คือตัวนี้มันเป็นการยึดโยงจะเรียกว่าโครโมโซมอะไรต่างๆที่ทางด้าน ทางด้านวิชาชีวะเขาพูดถึงกันสิ ่งที่พูดมันเล็กกว่าโครโมโซมก็มันยังเป็นเห็นตัวนู่นนี่นั่นอยู่นะไอ้ที่ว่าเนี่ยมองไม่เห็นตัวเลยมันเป็นเรื่องของพลังงานเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการที่จะมาเกาะติดกันระหว่างไข่กับสเปิร์มเนี่ยมันจะมีพลังงานตัวหนึ่งทุกวันนี้ที่เขาศึกษากันได้คือเรื่องของกลูออนกลูออนใช่ไหมพอเรามาถึงตรงนี้ก็ต้องเกาหัวแรงเลยครับมันก็จะไปกันใหญ่เอานะอย่าไปทางนั้นเลยดีกว่าถ้าไปทางนั้นเลยปุ๊บถ้าไปทางนั้นมันก็จะกลายเป็นวิชาการที่เขาเริ่มเรียนกันมาก็เราจะบอกเรื่องธรรมชาติมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติผมว่ามันจะง่ายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านก็สามารถที่เข้าใจได้โดยง่ายเพราะเป็นธรรมชาติของตัวท่านตัวผมตัวเราอย่างเงี้ยโอเคนะเอาล่ะเมื่อหัวใจมันเกิดเป็นชิ้นหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจมันพร้อมกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นแน่ตามคำว่าเคลื่อนไหวในโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าในร่างกายเราเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันเกิดอ่ะเนี่ยไอ้เผาหรือว่าไฟฟ้าตรงนั้นนะฮะมันบ่งชี้ให้รู้ว่านั่นคือคลื่นความคิดนั่นเองครับก็คือคลื่นใจยากที่จะเข้าใจดูมันว่าจะเข้าใจไม่ได้ด้วยซ้ำไปแต่มีจริงไหมหลังหัวใจท่านแล้วจริงไหมท่านคิดอะไรอยู่ทุกวี่ทุกวันเห็นไหมครับแต่ทางฝ่ายผมลุงหงอกผมเป็นเจ้าของหัวใจของผมเองผมก็น่าจะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องของการทำงานของหัวใจลุงหงอกเองเมื่อรู้แล้วก็มาบอกต่อๆไปซึ่งไม่ใช่เป็นความเลวร้ายแต่ประการใดเห็นไหมฮะไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกไม่มีเรื่องการกล่าวหากล่าวโทษใครเห็นไหมฮะเพียงแต่มารับรู้ในตัวเราเอง
ก็บอกพยายามบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจแล้วมันเข้าใจไม่ได้หรอทีนี้ลุงออกเมื่อไม่เข้าใจก็จะไม่ได้แล้วมาเล่าสู่ชาวโลกฟังได้ไงทีนี้ก็เป็นคนที่รู้ตัวตนนะเนาะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราเนี่ยมันก็เป็นสิทธิโดยชอบธรรมอีกแหละที่จะรู้สิ่งเหล่านี้เห็นไหมฮะใครรู้ได้ทำได้คนก็จะรู้หมดในเรื่องตัวตนตัวของแต่ละบุคคลเองเนี้ยนะพอเวลาเข้ามาสู่ตรงนี้ไหวไหมครับผมว่าถ้าไหวนะฮะก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของตัวเราให้ได้ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ต้องมารู้ตัวเราทั้งสิ้นไอ้เรื่องของสิ่งที่อยู่นอกตัวเราวิชาการความรู้ต่างเมื่อกี้ผมพูดคำว่ากลัวอันเห็นไหมครับมีเลปตันเห็นไหมมีโบซอนไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแล้วมีควักอีกอัพควักดาวควักอีกเห็นไหมฮะที่มันเกี่ยวโยงตรงนั้นเอาเป็นว่าเป็นพลังงานก็แล้วกันที่มันเกี่ยวโยงไอ้พลังงานที่ว่านั้นลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แล้วกันพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่สามารถที่จะเขียนเป็นตัวเลขตัวหนังสือได้เลยครับเมื่อมันเขียนไม่ได้ก็แค่ภาษาพูดนี่แหละใช่ไหมครับใช่นะเอาภาษาพูดเข้าหูสู่ใจเข้าหูท่านสู่ใจท่านมันก็จะกระเพื่อมเองครับเพราะมันเป็นพลังงานที่มากระตุกกระตุ้นให้หัวใจของแต่ละท่านมันทำงานกระเพื่อมเองสุดท้ายท่านก็จะเข้าใจในหัวใจของท่านเองว่ามันทำงานยังไงสัมพันธ์ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาฟังไปนี่นะครับพยายามนึกไปยังหัวพยายามคอนเซนเทรตเจาะจงอยู่ที่หัวใจมันจะจี้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 ให้ครับภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นครับนั่นแหละคือได้รับการปรับดีไม่ดีใครเป็นโรคหัวใจนะจะหายนะครับหมอทราบว่าเห็นไหมถึงบอกว่าความเข้าใจตรงนี้สำคัญยิ่งไม่ได้พูดเล่นนะครับคนไหนที่เป็นโรคหัวใจแต่เป็นโรคหัวใจที่เขาบอกว่าหัวใจโตหัวใจอะไรครับเนี่ยความดันสูงความดันต่ำไม่ปกตินั่นนะภาษาหรือเสียงผมเนี่ยนะฮะเข้าหูสู่ใจท่านนะมันก็จะเข้าไปสะกิดมันประหลาดครับขอให้ท่านต้องคอยสังเกตเอาไว้ให้ดีนะฮะเนี่ยก็คือผมพยายามพูดว่านั่นคือพลังงาน ที่บริสุทธิ์มันจะเข้าไปกระตุ้นของมันเองนะฮะบิดเนื้อบิดตัวคนไหนที่ติดขัดกระดาษก็ลองยกนี่เราดูมันจะคลายฮะนี่คือความอัศจรรย์ของเสียงก็แล้วกันเสียงลุงหงอกโอเคไหมแล้วทำไปก็อย่าเชื่อนะพยายามอย่าเชื่อแต่ต้องภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อลองพินิจตามครับพินิจพิจารณาตามมันจะเกิดความเข้าใจนิดๆสองนิดนี่นะครับจะมีผลมากทีเดียวครับเข้าใจอย่างเดียวโอ้โหมันจะที่บอกว่ามันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเข้าใจได้และเข้าใจแล้วทีเนี้ยผมว่ามีผลนะมีผลเยอะเลยนะต้องเข้าใจมันให้ได้เพราะมันเป็นของตัวเราเองอยู่ในร่างกายตัวเราเองอย่างเงี้ยต้องกลับคิดอย่างนั้นอีกทีนึงนะครับมันจึงจะ get into เข้าสู่พวกหัวใจแล้วจะรู้ว่าจิตเท่ากับกายหารด้วยใจมันจะ work มันจะดูแลมันจะมีความสัมพันธ์เองนะเพราะฉะนั้น โครงสร้างจิตเท่ากับกายหารด้วยใจผมให้ความสำคัญเรื่องใจเป็นตัวหารนะครับถ้าหากว่าใจมันมีตัวเลขเยอะนะใจคือความนึกคิดเนี่ยมันมีตัวเลขเยอะจนเกินไปมันก็จะไปทำลายคือตัวหารนะทำลายกายคิดมากกายก็แย่คิดมากร่างกายก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเห็นไหมคิดมากอ่อนแอไม่คิดก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นคิดต้องเข้าใจแล้วมันจะมีพลังหรือมีกำลังมีพลังงานตรงนี้ครับทำให้หัวใจเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงคือถ้าเข้าใจนะกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงโอเคไหมครับถ้าไม่เข้าใจกล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแอเนี่ยมาอย่างเงี้ยมีไหมตำราโลกไม่มีหรอก ใช่ไหมครับเพราะว่านี่กำลังพูดเรื่องธรรมชาติที่มันเป็นของจริงตัวจริง
เอามาใช้เอามาแชร์กันในเวลาเนี้ยลองจับประเด็นนี้สำคัญสำคัญเพราะผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของผู้คนมากหลังๆมานี่เกรงว่าคนไทยและคนทั้งโลกนะจะอ่อนแอไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่อนแอลูกหลานเกิดมาก็อ่อนแอตามสุดท้ายก็จะสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้นะครับนะทำอะไรก็ไม่ได้นะคนอ่อนแอเนี่ยไม่เชื่อก็ลองสิครับจะทำอะไรนิดหน่อยก็อ่อนปลวกเปียกแล้วทำงานไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเอาอะไรมาเป็นผลผลิตเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้โปรดให้ความสำคัญครับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้น ใครสนใจเรื่องของสุขภาพก็เนี่ยครับบ้านเราดอททีวีบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติงั้นก็พูดเรื่องของธรรมชาติในตัวเราไหมครับสรุปได้ไหมว่าจิตอย่าเพิ่งไปสนใจตรงจิตเอากายกับใจนะกายเมื่อกี้เนี่ยก็คือหัวใจคือกล้ามเนื้อหัวใจคือรูปแบบของร่างกายแต่ความนึกคิดตรงนั้นนะฮะคือใจคือความนึกคิดเพราะฉะนั้นผมพูดจังคิดจนสุดความคิดถ้าคิดไม่สุดความคิดแต่คิดก็ต้องเข้าใจตามความคิดคิดแล้วก็ให้เข้าใจพอคิดแล้วเข้าใจกล้ามเนื้อหัวใจมันจะแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงมันก็สูบฉีดเลือดได้อย่างโอ้โหมีประสิทธิภาพสูงนี่เป็นต้นส่งไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆนาของร่างกายได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าร่างกายจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะหัวใจมันก็สร้างมาให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายที่ต้องใช้เลือดนั่นเองเห็นไหมครับมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติต้องสร้างสมดุลให้กับร่างกายของแต่ละบุคคลนะร่างกายใหญ่รูปร่างร่างกายใหญ่น้ำหนักมากนะกล้ามเนื้อหัวใจก็จะใหญ่เติบโตขึ้นมามันจะเป็นอัตราส่วนที่มันค่อนข้างจะลงตัวมากนั่นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาของเขาเองแต่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปธรรมชาติคือไม่สมดุลหัวใจโตกว่าปกติเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจในการทำงานของหัวใจมันก็ผิดปกติแล้วครับงั้นใครล่ะครับที่จะมันยากที่จะให้มีผู้คนมาทำอย่างไรให้ตัวให้แต่ละคนแต่ละท่านได้เข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายนัดตำรามาในจบข่าวเลยไม่มีทางได้เลยใช่ไหมครับนั่นต้องใช้เซนส์ต้องใช้สื่อต้องใช้ความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างท่านที่กำลังฟังอยู่หน้าจอกับผมกำลัง ต่อสายในเรื่องของการพูดการแสดงอยู่เวลานี้ใช่ไหมแต่เอาเสียงนี่เป็นตัวนำเข้าหูสู่ใจไงฮะมันจะกระเพื่อมอีกเพราะนั้นอย่าลืมนะครับว่าถ้าหัวใจท่านจี้มันจะไปแกะออกมันเหมือนจะไปสะเก็ดสะเกาให้โอเคไหมครับสังเกตให้ดีครับจะเคาะป๊อกๆหน่อยก็ดีฮะคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าหัวใจทำงานไม่ปกติอย่ายึดคำว่าโรคเลยครับรู้จักงงงอกคำว่าโรคเนี่ยทิ้งไปไกลจะดีกว่าหัวใจมันทำงานไม่ปกติมันเต้นรุนแรงเกินไปนะหรือมันล้าหัวใจอ่อนแอมันล้าอะไรเมื่อยล้าเมื่อยเหนื่อยกับเมื่อยมันคนละเรื่องนะเอาเหนื่อยได้วิ่ง100เมตรกลับไปกลับมาหายใจเนี่ยมันก็หายเหนื่อยแล้วถ้าเมื่อยเนี่ยมันล้ากล้ามเนื้อมันอ่อนแอมันอ่อนเปลี้ยเลยเนี่ยกับเมื่อยภาษาคําว่าเมื่อยโอเคนะกล้ามเนื้อมันล้าน่ะไม่มีเรี่ยวแรงทั่วร่างกายถ้าเหนื่อยก็แค่ประเดี๋ยวเดียวเองขามันอ่อนแอสักนิดนึงหยุดหายใจสักหน่อยนึงเดี๋ยวขาก็จะมีเรี่ยวแรงกลับขึ้นมานั่นคำว่าเหนื่อยโอเคไหมครับแต่ในที่อย่างนี้ครับมันเรื่องเจาะไปยังขั้วหัวใจมันเป็นต้นเรื่องของร่างกายทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่าจิตหารด้วยจิตเท่ากับกายหารด้วยใจเพื่อต้องการให้เข้าใจนะระหว่างเพื่อการให้เข้าใจการงานของใจกับความคิดกับหัวใจนี่เองฮะที่มันสัมพันธ์พอเวลาท่านรู้พอยนี้แป๊กเท่านี้ครับมันจะกระจายเข้าไปสู่การรู้ในร่างกายไปทั่วทั้งหมดรวมทั้งสมองด้วยนะผมพูดคำว่า เวลาเราเห็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยตาเรามองเห็นเข้าตามันเข้าตาได้ยังไงนู่นตึกหลังนู้นมันอยู่ไกลมันจะมาเข้าตาเราได้ยังไงเนี่ยฮะแค่หลักความคิดตรงนี้นะเอาข้างๆบ้านท่านเนี่ยไปมองเห็นนู่นมันเข้าตาได้ยังไงทีเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเข้าตาเนี่ยเข้าตาสู่ใจทีนี้ลองหลับตาสิหน่อยมันก็ไม่เข้าใช่ไหมใจ
จคิดได้ไหมที่เนี่ยใช่ไหมคิดถึงบ้านหลังหน้าอาคารนั่นไอ้ใจเพราะหลับตาไม่เห็นแต่ความคิดมันก็ไปเพราะมันบันทึกไว้เรียบร้อยจ้ะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแกกใช่ไหมสมองบันทึกแล้วเนี่ยมันจะไวอย่างเงี้ยครับนะเข้าตาสู่ใจ สมองบันทึกแกกมันเข้าตาสู่ใจคือความนึกคิดเนาะอ่ะมันเป็นรูปร่างไงทีเนี้ยนะกลมเหลี่ยมเห็นไหมฮะคือคิดเป็นเหลี่ยมเป็นกลมนะเป็นต้นไม้ทรงไหนล่ะเงี้ยเป็นความคิดสารพัดความคิดทุกๆความคิดสมองบันทึกหมดเห็นไหมครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกไปไหนมันก็อยู่ในสมองเลยเนี่ย ไปนั่งอยู่ริมห้วยไหนทะเลไหนก็คิดถึงสิ่งที่ก็ที่มันจดจำมานะก็คิดได้รู้ได้เฉพาะสิ่งที่จดจำมาเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับการจดจำการเรียนรู้ของผู้คนในโลกใบนี้ก็แล้วกันนะแต่คนไหนก็ตามที่คิดได้เองเห็นไหมอันนั้นอีกเป็นความพิเศษนะครับคิดได้เองนะครับไม่ต้องเห็นก็สามารถที่จะรู้เขาบอกว่าคิดนอกกรอบจริงๆมันรู้นอกกรอบรู้เกินความคิดรู้เกินสิ่งที่รู้มันจะรู้เกินสิ่งที่รู้ซึ่งเป็นสมองบันทึกมาหน้าวันนั้นมันผ่านความคิดเข้าตาสู่ใจคิดสมองรู้ จำรู้เท่ากับหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกันนะแต่คนที่มีความพิเศษนะมันจะไปรู้ใหญ่กว่ามากกว่าหนังสือเล่มนี้อีกนั่นเป็นความพิเศษนะจะบอกว่าคิดนอกกรอบมันรู้นอกกรอบไปแล้วมันรู้นอกหนังสือโอเคไหมครับเป็นความพิเศษของผู้คนเรื่องนี้นะที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ใดๆก็ตามที่ความเจริญงอกงามไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะก็คือการคิดหรือว่าการรู้นอกจากความจำที่เคยจดจำมานั่นแหละครับเป็นความพิเศษของมนุษยชาติเนี่ยเราจึงได้มีความเจริญงอกงามมาหลายอย่างทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแม้แต่เรื่องรถเนี่ยเขาออกแบบก็เป็นศิลปะนั่นนะ มีรูปทรงเป็นศิลปะนู่นนี่นั่นนั่นคือเรื่องของศิลปะหมดนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมๆรถสวดทรงอย่างนั้นมาเป็นสวดทรงใหม่อย่างนี้นะประกอบกับการเรียนการสอนในเรื่องของไอ้พลังงานสัตว์พลังงานจนก็ออกแบบให้มันลู่ลมให้มันต้านลมน้อยอย่างเงี้ยก็แบบการทรงตัวต่อไปการศึกษาต่างๆเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนที่เขาเรียนวิศวะเกินวิศวกรรมวิศวะเกินวิศวกรรมแต่ทางฝ่ายผมเข้าใจธรรมชาติผมก็พอแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไปได้หลายเรื่องหลายรูปแบบประมาณนั้นหรือเปล่าสรุปทีดีไหมครับจิตเท่ากับกายหารด้วยใจถ้าทำใจเป็นศูนย์ได้จิตมันโผล่เองครับทีนี้เห็นไหมเพราะจิตนี่มันเป็นนามธรรมที่จิตมันไม่ใช่ใจแน่นอนกันแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจนั่นก่อนเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจแล้วก็ใจแล้วก็จิตผมประเภทที่เข้าใจโดยแจ้งเรื่องของหัวใจและเรื่องของใจมันก็เลยไปแป๊กรู้จักจิตสมบูรณ์และบริบูรณ์จึงใช้คำว่าจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาคำว่าตาคือรูปนั่นเห็นได้ในตาครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาจำไว้มากๆครับคำนี้เป็นคำจำกัดความนะครับเป็นนิยามของคำว่าจิตโดยลุงออกเป็นคนที่เป็นเจ้าของวลีนี่ก็ง่ายดีง่ายที่สุดก่อนไม่มีเคยได้ยินใครมาพูดจาพวกนี้เอาไว้ในแผ่นดินผ่านมาโอเคไหมพอที่จะกำกับกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับเห็นไหมเมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการพอที่จะรับรู้แล้วก็เรียนรู้ด้วยกันบ้างเนี่ยผมว่ามันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะว่าแล้วก็มีอะไรอีกนะโอเคไหมอ่ะมีอะไรอีกไหมนอกเหนือจากคิดว่ามันยืนยันว่ามันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกแต่ความสัมพันธ์ที่เราให้ฟังหมดค่อยๆดูอีกทีนึงครับมาเปิดดูอีกทีนึงแล้วจะหาความสัมพันธ์เองเพราะว่าในขณะที่
มาเปิดดูเปิดฟังง่ายๆเนี่ยครับค่อยๆปรับไปมาเดี๋ยวก็จะรู้ตัวเองเรื่องนี้เพราะผมพูดในเรื่องธรรมชาติเป็นตัวเราใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ตำราเล่มไหนนะตำราก็ไม่มีหรอกผมหาไม่เจอตำรายกเว้นลุงหมอเขียนให้อ่านเองนะไว้ใจเย็นเย็นๆมาหลายปีแล้วเรื่องเขียนนะพอเวลาเขียนมันเป็นมันลบไม่ได้โอเคไหมมันจะกลายเป็นท้าวรเพราะงั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันผิดทีต้องมาแก้ทีพิมพ์แก้ก็แย่สิครับแล้วใครเดือดร้อนเนี่ยคนติดตามเดือดร้อนเนี่ยเพราะนั้นก็หาวิธีที่มันเขียนทีเดียวมันจบเลยให้มันคงเส้นคงวาเลยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึงทำนองนี้ผมเขียนไม่หมดล่ะพวกนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าคนรุ่นหลังมาเนี่ยมันเอาแค่คำพูดไม่พอต้องตัวหนังสือก็มาประกอบด้วยอย่างเงี้ยมันที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายเกิดขึ้นในความธรรมชาติให้สมกับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องของสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมก็เชิญเข้ามาเชิญมาอยู่บ้านหลังเดียวกันตอนนี้ก็ 20,000 กว่าชีวิตเพิ่มขึ้นไม่เรื่อยครับถ้าเห็นว่าดีประการใดก็ส่งต่อไปก็แค่นั้นเองฝ่ายเราก็พยายามที่จะผลิตงานออกมาทีละน้อยสองน้อยโอเคไหมครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอธิบายเรื่องไฟฟ้าสถิตครับผมพลังงานที่คุณลุงใช้คุณลุงใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยในการกำจัดอาการความไม่สบายตัวผ่านโทรศัพท์ครับอ๋อผ่านโทรศัพท์นะโอเคยกตัวอย่างเนาะ โทรศัพท์มันกิ้งก้างมาเนี่ยอย่าลืมนะโทรศัพท์มันกิ้งก้างเราพูดไปมาเนี่ยมันคือเสียงเสียงเนี่ยโดยความจริงไม่ต้องไปใช้โทรศัพท์มันก็มีเสียงโอเคไหมเสียงไปยืนอยู่กลางทุ่งนาที่ไหนก็ได้ตะโกนเสียงแต่ถ้าหากไปยืนตะโกนปล่อยเสียงอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นภูเขาล้อมรอบอยู่เป็นอ่างกระทะกันแล้วกันสองวินาทีผ่านไปเสียงที่ว่านก็สะท้อนกลับมาหาเราเนี่ยสะท้อนเสียงสะท้อนแต่ถ้าหากไม่มีภูเขาเรากากั้นเลยอู้มันก็ไปสุดกู่สิครับไปสุดขั้วเลยนะเสียงเนี่ยเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงที่เราพูดทางโทรศัพท์มันก็เป็นคลื่นแล้วคลื่นโทรศัพท์มันเป็นมีการขยายโดยไฟฟ้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเสียงค่อยก็จะเป็นเสียงที่แรงขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์ในการเยียวยารักษาอย่าลืมนะคำว่าคลื่นอากาศไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่ในกับอนุธาตุของอากาศทั้งหมดเพราะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติเรากำลังพูดเรื่องของธรรมชาติมันก็อันเดียวกันกับไฟฟ้าสถิตในตัวท่านก็มีแน่นอนเพราะว่าตัวท่านคือธรรมชาติตัวท่านก็มีหัวใจหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตอันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติอยู่ในร่างกายของท่านมันตัวท่านก็มีอยู่แล้วผมก็มีทีเนี้ยนะตัวท่านก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้แต่ส่วนผมรู้และเข้าใจในตัวผมโดยแจ้งคงไม่มีใครห้ามให้ไม่ให้ใครรู้ผมเนาะไม่มีกติกาใดๆโลกมาห้ามไม่ให้รู้ตัวตนของตัวเราเองเนาะแปลว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมทีนี้เมื่อเวลามีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะรู้ตัวตนตัวเองว่าไอ้เสียงตัวเองเนี่ยมันมีพลังงานที่วันคือพลังงานไฟฟ้าฐานเสียงเห็นไหมครับทีนี้ไฟฟ้าจิตที่เราพูดถึงกันมันก็มีสองประจุลบกับบวกลบก็คือไม่ดีก็ตัดยอดซะว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวท่านมีเยอะไหมล่ะถ้าตัวท่านมีเยอะร่างกายท่านก็ไม่ปกติติดขัดอึดอัดมึนงงเมาชาประมาณนั้นครับเห็นไหมไม่มีแรงเห็นไหมความไม่ปกติตรงนั้นเกิดขึ้นเพราะพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านเยอะส่วนทางไฟผมมันเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตแต่
มันจะขับเคลื่อนไปด้วยจากพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตในตัวร่างกายของผมเองและไปสู่อื่นๆได้ต่างหากพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้เห็นไหมถามว่ามันต้องถอยหลังไปหาพลังงานที่บริสุทธิ์มันการกระทำทำไมใช้โทรศัพท์ไม่สามารถเยียวยารักษากันและกันได้เช่นนายก็ใครก็ได้นะครับปวดหัวคำว่าปวดมันไม่ปกติเออมันมีความสุขได้ปวดหัวนะไม่มีความทุกข์คือความไม่ปกตินั่นแหละครับไม่ปกติเกิดขึ้นในร่างกายของแต่ละคนแต่ละขั้นเห็นไหมครับปวดหัวปวดตัวปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดไม่รู้เจ็บปวดก็แล้วกันนะก็แปลว่าความไม่ปกติมันสะสมอยู่ในตัวของคนที่เจ็บปวดนั้นๆส่วนทางฝ่ายผมนะฮะมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์นะเห็นไหมของคนเจ็บปวดมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าเป็นไฟฟ้าสถิตมันก็เป็นประจุลบซะลบมันเยอะส่วนทางฝ่ายผมก็เป็นประจุก็บวกเยอะก็แล้วกันโอเคมาแต่ในการขับเคลื่อนตรงนี้นะฮะมันไม่ใช่บวกลบจริงๆมันอยู่ตรงกลางระหว่างบวกลบนะ ไอพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างบวกกับลบเพราะนั้นมันก็ได้ทั้งหมดมันจับแชร์สิครับเนี่ยตรงนี้จะเข้าใจไม่ได้ไม่มีทางเข้าใจได้เลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆอ่ะเออไอ้ส่วนลูกงอกมันเข้าใจอ่ะเพราะเข้าถึงจึงเข้าใจโดยแจ้งเมื่อเข้าถึงที่ว่าเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่าจึงสามารถขับเคลื่อนออกมาเป็นฟิลลิ่งคือความรู้สึกแล้วก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตซะมนุษย์โลกจะเรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตโอเคไหมแต่เรื่องของมันเซนคือความรู้สึกมันเจ็บมันปวดมันรวดมาแล้วไม่ต้องไปใช้ภาษาไหนเลยคือความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมครับวัดกันที่ความรู้สึกท่านเงี้ยไม่ต้องใช้ภาษาอื่นใดเลยเพราะความรู้สึกนี้เจ็บปวดร้อนเย็นพวกนี้เมื่อยล้านี่เป็นความรู้สึกหมดจับพวกนี้เป็นประเด็นครับมันจะง่ายเยอะนะคนนั้นก็ตามที่จับเป็นโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นะก็จะไปปลูกฝังตรงนั้นก็ย่ำแย่เลยไปไหนไม่เป็นเอาความรู้สึกมาว่ากันเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลจบข่าวไหม นะ เพราะมนุษย์เราเนี่ยโปรดให้ความสำคัญซึ่งกันและกันในด้านความรู้สึกผมว่ามันเป็นมิติของความเข้าใจของความรักของความผูกพันนะความรู้สึกครับไม่รู้นะทางฝ่ายผมจะสรุปว่าเป็นเช่นนั้นความรู้สึกนะฮะมันจะเหนือกว่าผิดถูกเนี่ยโอ้หยาบความรู้สึกมันเนียนกว่าเยอะเลยอย่างนี้นะเข้าไหมมาแล้วขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงทำไมคุณลุงถึงสามารถโทรหรือว่ากำจัดผ่านมือถือหรือว่าโทรศัพท์ได้แบบไร้ขีดจำกัดเช่นทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับมันไปได้ยังไงครับตรงนี้จะพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาจะใช้คำว่าโฟตอนนะครับคำว่าโฟตอนนั้นจะซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศทั้งหมดนะทั้งในอวกาศด้วยเขาว่ามันจะซึมซับไปหมดเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันหมดแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะเพราะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในทุกอนุธาตุอยู่ภายในนะฮะทุกอนุธาตุในนิวเคลียสของไม่รู้ของสสารทุกอย่างทั้งของแข็งของเหลวและก๊าซด้วยไอพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยทีนี้พอเวลามันอย่างเช่นตัวผมเนี่ยก็คือให้นึกซะว่านิวเคลียสหนึ่งนิวเคลียสมันมารู้เข้าใจพลังงานตัวนี้ปุ๊บเวลามันออกไปมันก็จะไปซึมซับกับชั้นบรรยากาศไปเนี่ยมันประหลาดตรงนี้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแม้กระทั่งในรูปในขอบข่ายที่บอกว่าเป็นอวกาศมันต่อจากเราเนี่ยไปถึงอวกาศเออเนี่ยฮะมันนึกบอกว่ามหัศจรรย์ยิ่งกว่าคำว่า amazing ยิ่งกว่าเยอะเลย เอาหลายๆมหัศจรรย์มารวมทั้งหมดนั่นแหละคือสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้ใดๆก็ได้
นะบางทีโอ้มานึกถึงนู่นนะฮะถึงพระศาสดานะอ๋อนี่เหรอพระพุทธองค์ได้คำว่าซูเปอร์เนเจอร์มานะซูเปอร์เนเจอร์ก็ได้นะครับคือเหนือกับธรรมชาตินะครับหรือว่าซูเปอร์บีอิงไอ้บีอิงคือธรรมชาตินี่แหละครับเป็นก้อนหินอยู่ในก้อนหินอย่างเงี้ยคือก้อนหินเนี่ยนะอยู่ในน้ำเป็นน้ำนะก็คือน้ำนั่นแหละนะมาซูเปอร์บีอิงนะอยู่ในอากาศเป็นอากาศก็คืออากาศนั่นแหละเห็นไหมนั่นนะเพราะพลังงานที่มันเป็นสิ่งนั้นอยู่ในสิ่งนั้นทุกสิ่งนั้นมันจึงขับเคลื่อนได้ง่ายเพราะมันไม่ว่ามันอธิบายคำต่อไปก็สรุปง่ายๆดีกว่าคือคลื่นตรงนี้มันจะไปมันจะเกิดไบรเวชันของมันเองนะฮะใช้คำว่าคลื่นกระกันนะที่ท่านจะรับได้หรือความรู้สึกจะรับได้ก็คือตรงนั้นเองโอเคไหมส่วนทางฝ่ายผมเป็นคนขับเคลื่อนผมต้องรู้ดีว่ามันขับเคลื่อนด้วยวิธีไหนนะมันก็อธิบายก็เข้าใจไม่ได้นะไม่มีทางเข้าใจเลยเอาฟีลลิ่งดีกว่าเอาความต้องการของท่านดีกว่ามาแลกกันท่านต้องการอะไรผมก็มีให้ในเรื่องสุขภาพผมก็พยายามยืนยันอยู่คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเป็นการเคลื่อนที่แล้วก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าที่มันซึมซับอยู่กับชั้นบรรยากาศทั้งหมดในโลกอินเดียเวิร์นออฟไทยแลนด์แอดสภาพนักกล่าวอีสนั่งพูดอยู่นี่เองพี่ ว่าครับเป็นอ่ะเชิญอีกครับก็ไฟฟ้าสถิตอยู่ระหว่างบวกกับลบพลังงานบริสุทธิ์อยู่ระหว่างบวกกับลบอยู่ตรงกลางของบวกกับลบก็แล้วกันพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปบวกก็ได้ไปลบก็ได้นั้นแต่ละคนจะถ้ามีบวกมีลบอยู่ใช่ไหมมันก็เลยไปทำปฏิกิริยาให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาโอเคนะครับผมขอนิยามหน่อยครับว่าในบริบทของการใช้คำว่าทำไมถึงใช้คำว่าไฟฟ้าสถิตและบริบทของพลังงานบริสุทธิ์มันคำนิยามของมันอยู่ในบริบทใดนะครับผมของธรรมชาติไฟฟ้าสถิตนี่มันเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้กันมามากมานานแล้วนะครับภาษาตรงนั้นแต่จริงๆมันเกินกว่าภาษาหรือไม่มีภาษาคือฟีลลิ่งนั่นเองคือความรู้สึกไหนมาตรงนี้มันเกินภาษาหรือไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้มนุษย์ตัวแบบบอกว่าใช้ภาษากายภาษากายคือภาษาใบโอเคไหมภาษากายก็อย่างเช่นผมยักคิ้วหลิวตาเงี้ยกับใครก็ได้ท่านสนใจก็อ่ะโต้ตอบมายักคิ้วหลิวตาเหมือนกันเช่นยืนคนละฝั่งคลองไปแวะมาเดี๋ยวก็สองคนนั้นก็จะเจอกันกลางคลองแหละพอเวลายักคิ้วหลิวตาที่เรียบร้อยแล้วนะหรือไอการสัมผัสผิวกายให้กับกันและกันพวกนี้ไม่เป็นการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าสถิตทั้งสิ้น มา คือความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นอะไรทำนองนี้ใครก็ตามที่มีไอ้เจ้าพลังงานตัวนี้มันเป็นดีทั้งหมดครับไม่ว่าใครก็ตามที่มาใกล้มาไกลผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ดีๆไปเสียทั้งหมดนะเพราะมันไม่เป็นพิษประแพรอะไรกับใครมันอยู่ตรงกลางของบวกกับลบเห็นไหมมันจึงขับเคลื่อนตัวบวกก็ได้ลบก็ได้ซึ่งถือว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองโอเคไหมสรุปง่ายที่สุดครับแยกเลยครับไฟฟ้าสถิตคือภาษามนุษย์ที่ใช้กันโอเคไหมส่วนความรู้สึกมันต้องใช้ภาษาเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงฟิลลิ่งตัวนี้กับฟิลเลอร์ก็เป็นสิ่งเดียวกันใช่มันอยู่กับตัวดวงงอกก็ใช่ใช่ครับฟิลเลอร์ก็ตัวดวงงอกเองไอ้ฟิลลิ่งก็ทำให้ส่วนตัวใครครับที่จะอะไรล่ะ get into หรือว่า two in one ได้ระหว่างฟิลลิ่งฟิลเลอร์เห็นไหมคนไหนเข้าใจตัวนี้ก็สื่อว่าจะเข้าใจทั้งหมดเหมือนกันเนี่ยที่บอกว่ามันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้ก็พยายามสื่อกันอยู่เวลาเนี่ยให้เกิดความเข้าใจให้ได้มนุษย์นะไม่วันนี้วันพรุ่งนี้5ปี10ปีข้างหน้าใช่มั้ยกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับนะพอเวลาดูๆแล้วก็ลองดูตามครับผมเพราะว่าจะมีตัวหนังสือมาให้ดูให้อะไรล่ะให้อยู่ในกรอบของท่านเหมือนกับตรึงท่านอยู่ในจอนั่นครับใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตผ่านฟังใช่มั้ยครับอย่างเช่นเสียงเนี่ยใช่ฉะนั้นนะครับอ
คนไหนที่ผิวกายสะอาดเนี่ยมันจะกระเพื่อมจะรู้สึกเข้าหูสู่ใจมีผลกับกายไหมฮะใจกับกายมันหารกันอยู่นะฮะเมื่อกี้เนี่ยโครงสร้างจิตกับกายหารด้วยใจนั่นแหละครับเสียงไอผมจะมีประโยชน์หมดนะครับเรื่องไฟฟ้าสถิตทีนี้นอกจากเสียงแล้วเนี่ยฮะทีนี้ไม่ต้องใช้เสียงเลยเนี่ยใช้มูฟเมนต์ผมเรียกว่าไดนามิกนะเพราะพลังงานนี่มันซ่อนอยู่ในสแตติกสแตติกแปลว่านิ่งนะครับนะเหมือนกับคำว่าถ้าเป็นไฟฟ้าสถิตคืออิเล็กโทรสแตติกมีคำว่าสแตติกก็คือไฟฟ้าสแตติกนั่นก็คือแปลว่านิ่งพลังงานที่ผมมีอยู่มันซ่อนอยู่ในความนิ่งความนิ่งก็เป็นเมดิเทชันเห็นไหมฮะสมาธิแปลว่านิ่งมันมาจากสมาธิเพราะนั้นถ้าหากว่ามีจริงเนี่ยผมแค่สายมือโบกมือเนี่ยก็คือไดนามิกแปลว่าคนที่มีสิ่งนี้เข้าไปปุ๊บสามารถที่จะส่งผ่านไดนามิกเมื่อกี้ผมส่งผ่านเสียงไหมครับพอได้ไหมครับส่งผ่านเสียงท่านอยู่หน้าจอนะถ้าเป็นเรียลไทม์อย่างนี้เลยนะครับทีนี้ต่อไปก็จะส่งผ่านมือเนี่ยแล้วท่านก็จะรู้สึกวูบวาบวูบวาบตามมือที่ผมทำสำคัญว่าใช้เวลานิ่งนิดนึงครับ8นาทีอย่างนี้ไปไหนนะครับก็ถอด8วินาทีให้นิ่งเพราะว่าเริ่มต้นนี้มันต้อง adjust หรือว่าปรับเวลาให้มันตรงกันก่อนเวลามันจะดีเลย์อยู่8วินาทีนะฮะสำหรับ Facebook รู้สึกไหมครับนี่ผมรู้สึกแล้วเนี่ยหน้าจอเนี่ยรับรองได้เลยนะครับมันจะรีเฟกต์มาถึงผมหรือว่ามันจะแอคชั่นจะทักเรียบกับรีแอคชั่นมาที่ฝ่ามือผมเนี่ยครับนะพอได้ไหมลักษณะอย่างนี้นะครับก็อยากจะเพื่อที่จะให้ทราบกันนะครับอ่ะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเด็กชายกำลังจะคุยกับท่านลุงนะคะมีแล้วว่ามาครับผมว่ามาคุณโยมปิดเสียงฝั่งนู้นเอาไว้จากออสเตรเลียแน่ๆมั่งเสียงเนี้ยใช่สับใส่หายมาจำได้เลยเดี๋ยวปิดเสียงได้ไหมฝั่งนู้นใครล่ะเอาว่ามาโอ้ก็มีอย่างนะคะเห็นท่านนั้นไลฟ์สดยังเว้นอ๋อนี่ว่าโอ้ฟังแล้วมันก็ถูกใจแล้วว่ะเออเลยอยากโทรหาพันก็ดีก็ดังเฮ็ดงานพอดีเนาะเออโยมก็เฮ็ดงานเหมือนกันในสวนก็เออเห็นถ่ายรูปมาเลยโหยนั่นเบานี่มันถูกใจโยมหลายจังว่ะเออเดี๋ยวละบักคือบักท่านมาเฮ็ดอันคลิปยังเว้นจะได้เห็นนั่นเลยก็คือมันเด็กไปเนาะมันเดินไปโยกกับน้าโยกกับต่างเขาห้องนอนแล้วกันหาความคุ้นอะไรหนาวแล้วเหรอพี่สเวนหนาวแล้วเหรอเว้ยมันหนาวตามเลยมันที่ร้อนนี่ที่แสงบ้างมันนี่โอ้เฮ้ยเรื่องหนาวเนี่ยลุงหงอกยอมเลยไม่ได้หรอกน้อยเห็นบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยร้อนจนกระทั่งนายกท่านประกาศเลยนะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเนี่ยครับวันที่8สิงหาคมครับร้อนหลายเด้อฮอนอีดีแล้วว่าโยมนั่งตาบอกให้แฟนโยมอยู่ว่าจะเล่าเขียนจดหมายเข้าไปหารัฐบาลบ้างกันน่ะพ่อใหญ่ว่าซั่นดอกเออพ่อใหญ่ระวังเว้ยสิมีไผเสียว่าเขาสิหาอยู่เคสี่คนน่ะเออเคสี่ก็สร้างว่ามันถอดว่าซั่นดอกครับมันดีแม้จะทำได้อย่างนี้เป็นต้นโยมบอกว่าอยู่ว่าเออมันมีไผเสียแบบมันเคสี่คนว่าเออเคสี่ก็เคสี่แล้วถ้าผู้ใดที่เขาถึงเขาก็ถึงโยมก็ว่างสิละครับยังว่านี่ตอนนี้เดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยนะจะส่งหนังสือที่ว่านี้ไปยังองค์การสหประชาชาติให้เขาเป็นคนโยงไปยังประเทศต่างๆที่ต้องการน้ำฝนเมื่อเวลาเป็นหน้าแรงเนี่ยเห็นไหมวันพฤหัสบดีเนี่ยจะไปที่นั่นไปเสนอตัว
ง่ายๆครับผมจะมีอยู่ 4-5 บรรทัดเนี่ยฮะบอกว่า1ก็คือI can change the weather and I can help people by touch แปลว่าจะรักษามนุษย์ด้วยการสัมผัสแล้วก็สามารถที่จะปรับอากาศนะที่มันจากร้อนเนี่ยให้มันเป็นไม่ร้อนก็โดยการทำให้ฝนตกเนี่ยโอเคนะเนี่ยฮะจะต้องไปเสนอตัวตรงนี้ให้กับองค์การสหประชาติที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยนี่นะครับของทางด้านเอเชียโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ไหมก็จะโยงไปยังออสเตรเลียเองนะครับตรงนั้นนะก็พยายามบอกเข้าไปว่าโยงไปส่วนทหารก็ต้องการที่จะอะไรล่ะพรีเซนต์ใช่ไหมฮะก็ยินดีถ้าทหารว่าคนไหนที่มีความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์ต้องท็อป10นะฮะจึงจะอธิบายกันรู้เรื่องตรงนั้นถ้าหากว่ามีตรงนั้นก็เอาผลสำลิดเลยผมก็จะบอกไปว่าใช้เวลาไม่เกิน3เดือน1เดือนแต่ร้อนๆแรงๆเนี่ยครับภายใน1เดือนภายใน2เดือนและหรือภายใน3เดือนไม่เกิน3เดือนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเตรียมตัวให้กับออสเตรเลียแล้วครับเพราะว่าพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเนี่ยฮะมันจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้มันเดือนมีเดือนสิงหากันยาตุลาเห็นไหม3เดือนเนี่ยต้องรีบทำแล้ว1จะได้ฝนตกมา2จะป้องกันไม่ให้เกิดการเกิดไฟป่าด้วยเนี่ยตรงนี้จะรีบทำผมก็ปักใจจังเลยนะฮะที่จะให้ออสเตรเลียก่อนเพราะว่า1ประเทศและ1รัฐบาลมันง่ายเห็นไหมก็ลองดูนะว่าจะได้ไม่ได้ถ้าเป็น อะไรล่ะเป็นเรื่องของอะไรล่ะเป็นเรื่องของช่วยโลกเนาะมันร้อนเหลือเกินเนี่ยถ้าหาว่าเขาเก็ตตรงนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นบุญของโลกหนึ่งใบก็แล้วกันก็จะพยายามที่จะทำให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลตรงนั้นนะส่วนที่ผมทำผมก็บอกว่าตอนนี้วีซ่าผมยังสามปีอยู่แล้วเนาะไปเมื่อไหร่ก็ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้เนาะเนี่ยถ้าปุ๊บปั๊บก็ไปทันทีแหละอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้เชื่องช้านิดเดียวก็ไม่เชื่องช้าถ้าเขาเยสนะแต่ต้องผ่านองค์การสหประชาชนสหประชาชาติในภาคเลยว่าเอเชียแปซิฟิกโอเคครับในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับส่วนโซนส่วนนี้โอเคมันจะไปถึงกันหมดไปถึงจีนไปถึงญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยคำว่าเอเชียแปซิฟิกเห็นไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องได้กันก็หาวิธีนะช่วยมนุษย์ในโลกไปเนี่ยซึ่งเรามีความสามารถอยู่แล้วแหละตรงนี้โอเคไหมคนอื่นว่าช่วยคนบ่มีหาบน้ำกินแต่เมื่อเมื่อใช่สิโอ้ตัวนี้โตนั่นเห็นไหมไอตัวอะไรเดี๋ยวสัตว์จิงโจ้เหรอเริ่มนั่นแหละปวดเริ่มปวดนั่งโอ้ยบ่มีหอดนั่งจะเอาของดีไปให้เขาก็ไม่เอาดูจะว่างไงเงินอยู่ถ่านเลยครับไม่ต้องแลกเปลี่ยนแล้วขอข้าวกินซะหน่อยนี่ขอข้าวกินข้าวกินบ้านาดละท่านเนี่ยมันกินข้าวกินน้ำมันกินแบบไปไกลก็บ่ยึดกินแบบพันครับผมเห็นมันอื้อขึ้นหน่วยใหญ่ดิเถอะฮะเห็นมันอื้ออยู่ในรูปขึ้นหน่วยใหญ่แท้บักอื้อโคตรแล้วก็โลท่านเอ้ยก็เลยเห็นกันเลยโอ้ยตัวงามๆโคตรเมเบิ่งกันหน้าว่าซั่นดอกนี่นะใหญ่ดีโอเคก็ได้อ้าวมีอะไรอีกว่ามีหยังหรอค่ะเพราะว่านั่นชื่อวันนี้ไงมีดอกใหม่ก็งามๆที่ทันเบาอันทันเบาโอ้ยดอกใหม่เบาก็ดอกใหม่เบาก็มูก็มาเบาก็ใจก็ตาโอ้ยมากเออนี่แหละอยู่กับธรรมชาตินี่แหละเล่นจิตใจมันก็เต้นว่างๆๆของตีทันเลยคือบ้าเบ้อมันตื่นสเปกบ้าเออครับผมทันเบาบ้านสกิดตำนำเลี้ยงจะคล้องบูบไม่เอายิ่งหวังหวังอยู่กับพิมพ์ไปว่าสันเนี่ยล่ะเออว่าพิมพ์บอกเห็นกับพิมพ์ไปทั่วละท่านเอออ่านได้ก็อ่านน้ำไม่ได้ก็กลายไปเออเข้าใจละอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจิตราสามารถดูลุงงอกใน YouTube ได้ไหมครับอย่างก๊อกคุณจิตราดูลุงงอกใน YouTube ได้ไหมครับดูได้แล้วแต่ว่ามันเขียนไปไม่เป็นเขียนไปแต่ไล
ตอนนี้เปิดเข้าไปดูแล้ว YouTube น่ะโอเคลองทดสอบเทสเสียงเทสเสียงทดสอบเสียงอยากรู้ว่าคุณจิตราจะรับด้วยความรู้สึกอย่างไรได้ไหมครับได้เชิญครับฟัง3 2เป็นจังได้ครับนี่ผ่านเสียงจ้าอุจจาระมันขนลุกขนพองอุจจาระอ่อนแต่หมดเหนื่อยหมดตัวทันเลยอืมก็ร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ขนลุกขนพองแล้วก็ข้างในมันร้อนมันรู้สึกขุ่นอุ่นแล้วร้อนออกมาข้างนอกนั่นแหละมันรู้สึกว่ามันหัวใจมันเต้นตัดอะไรเงี้ยมันคล้ายๆว่ามันตัดอย่างที่ว่ามันขัดข้องหรืออะไรนั่นก็ปักออกมานั่นแหละก็คือทำให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองอยู่กับความหนาวสบายๆเห็นไหมค่ะนั่นแหละสิ่งที่ได้ละนั่นคือพลังงานมันทำงานของมันเองทุกๆเซลล์ของทุกๆคนทุกๆท่านนั่นเองครับคนไหนรับได้ถือว่าสุดยอดมากผิวพรรณจะดีครับผมค่ะผิวพรรณจะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าทำบนการปูมือเนี่ยถ้าผู้ใดสิปรีดบอกว่าจะว่าโยมกับว่าไหนว่าสิไปติดยึดกระทันบอกจะว่าโยมมันว่ามันหนังเข่ากับชีวิตข้างโยมท่านดอกครับหนังเข่ากับชีวิตการบอกการจ้างท่านเข่ากับชีวิตโยมโยมก็ถือว่าโยมไปเดินมาทั้งสายหินกระถือของโยมนะนะครับผมแล้วแต่ผู้ใดเสียนั้นโยมก็ไปว่าผู้ใดกับจะคล้องจำบงจะคล้องจะกันมาทำเนาะครับผมค่ะครับเอาวะทีนี้นะครับอยากให้คุณจิตราใช้เสียงในฟิล์มพูดถึงสิ่งที่ได้รับจากพลังงานบริสุทธิ์เมื่อสักครู่นี้ด้วยครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษซะครับเป็นภาษาอังกฤษแมนได้บ่น่าปั่นได้ How do you feel How do you feel Yeah I feel really good my body die insideIt's warm, and it come out is really good for me. I feel everything from my body. It's very, very, very good. But I can't tell everyone what in the English, you know. But I, in my heart or my body, say very, very good. I want to keep more working. I never tired of working everything. I feel very light.You feel very light. Good. So everybody in and outside, everybody looking me now. I think so. You understand her, and if you try to understand, you can get like her, right? Yeah. Please notice like this. You everybody.Everyone, you can get feeling, right? Good. You have something? Do you have something, Titra? Anything you have, anything? Everything good, you know? Everything good, good. Every day, every minute, every hour, everything.I never tired. I don't know why. I want to keep going. My husband tell me. Now your husband
Your husband. Now? Good. All right. Don't forget, I think to him. Right? Yeah. Mm. It's really good. Uh-huh. When you want to come to Australia? But now, not yet, because I have the something for the working. Okay. Don't worry. No, I'm not worried. Because sometimes my husband worry, I say, don't worry. Him can come any time, him like to come, no problem. Him get visa for 3 years, I tell him that. When they come, I say, not worry. How about grandfather? So, I think. Hmm. So, sometimes it's good, sometimes it's bad for them. And grandmother too? Mother, see, I think I would die. You say die. You take you to not die. Yeah. However, you have to try to take care them, right? Yeah. You should take care them because you are one of them in the family, right? Okay. Okay. Thank you so much for talking with me. Okay. Welcome everybody, right? In your family. Okay. Thank you very big, Sam. Thank you very big. Okay, bye-bye. Bye. Thank you. Uh-huh. ภาพถัดไปก็จะเป็นนี่คือภาพจิตรานะครับก็คือโทรจากออสเตรเลียที่ผมจะให้คุณลุงดูนะครับก็คือทำให้ผมขึ้นไม่ใช่โมโหแล้วโกรธแต่ขึ้นเรามาดูว่าขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเรารู้สึกอย่างไรจากการดูนะฮะพร้อมกับผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับเรื่องนี้เขาบอกว่า this doctor อะไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านไม่ออกเฮลดูจากภาพด็อกเตอร์เชงบอยไลท์ไมล์บายเฮลปิ้งเนี่ย him walk againเหมือนกับว่าทำให้ผู้ชายคนนี้ได้เดินตรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้คำว่าแคลกนะฮะไม่รู้ว่าจิ๊กลงไปอ่ะคือแคลกเหมือนแคลกเกมอ่ะคำว่าแคลกในโลกออนไลน์เนี่ยคือเหมือนแบบว่าโปรแกรมใดก็ตามที่มีการติดลิขสิทธิ์โปรแกรมที่มีขั้นตอนเยอะแต่ถ้ามีมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถมีตัวแคล็กก็ใส่ตัวแคล็กนี้เข้าไปมันก็จะทำให้เหมือนทางโปร่งโล่งสบายนะครับI actually think that even if you are a little bit hunched over, you're going to be able to walk a bit easier. Just take a few steps first, because you need to push some fluid out of the joint.
big moment. Your family's been through a lot, haven't they? ก็ถามว่านั่นคืออะไรบอกว่านี่คือ energy นะครับ พลังงานเวลาเราออกแรงนะฮะออกแรงทำอะไรมันเป็นเรื่องของแมคานิกมือของคนที่รักษาก็เรียกว่าด็อกเตอร์แล้วก็ว่ากันไปทุกคนนะฮะแมคานิกในการที่จะเคลื่อนย้ายมีเรี่ยวแรงต่างเนี่ยมันจะมาจากไอ้พลังงานตรงนี้ครับผมใช้คำพูดเสมอว่าคำว่า power ก็คือพลังงาน power คือกำลังโอเคนะกำลังมันจะซ่อนอยู่ในกลไกหรือแมคานิกตรงนี้พยายามทำเข้าใจเล่นๆเล่นๆนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะไม่ได้ตั้งข้อสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันครับผมกลับมาตั้งข้อสังเกตสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันของผมตั้งแต่หลังมกราคมปี37เป็นต้นมาผมจะสังเกตสิ่งนี้มาตลอดในส่วนตัวผมนะครับแม้กระทั่งความกดอากาศที่อยู่รอบกายผมเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วไอ้ความกดอากาศที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราเกิดมาแอบอยู่ในท่ามกลางของอากาศเลยไม่เป็นหนึ่งเดียวกับอากาศมันจึงไม่เห็นความแตกต่างไม่รู้สึกความแตกต่างจะไม่รู้สึกความแตกต่างเหมือนกับปลาเกิดในน้ำมันเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำก็เลยไม่รู้สึกว่ามีความแตกต่างอะไรต่างๆนะพอเวลาเขาแหวกว่ายตามมันก็จะไปคล่องแคล่วว่องไวมากนั่นก็คือเรื่องราวของปลาทำนองเดียวกันนกที่เนี่ย เขาเกิดในท่ามกลางของอากาศเห็นไหมฮะหนุ่มมันจังยอดไม้เนี่ยครับพอเวลายอดไม้เนี่ยฮะพอเวลามันเป็นตัวจากไข่มาเป็นตัวเนี่ยแล้วก็มองซ้ายมองขวานู่นเนี่ยอยู่ๆก็เดินผิดพลาดนะตกออกจากรังนะนั่นเป็นจังหวะที่ต้องถลาไปเลยนะก็ได้เกิดการฝึกในการบิดมันเป็นออโตเมติกตอนนั้นต่อไปนกก็อยู่ในอากาศได้เสมือนหนึ่งว่าอากาศเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกับนกนั่นเองเห็นไหมฮะทีนี้ทางฝ่ายมนุษย์มันไม่ใช่เป็นเศษสัตว์ปีกใช่ไหมครับมาถึงพอเวลาหลุดเข้าสู่อากาศก็เป็นหนึ่งเดียวกับอากาศจึงไม่รู้สึกว่าอากาศมันมีความกดความดันความชื้นและความร้อนนะฮะเด็กๆเกิดมาเนี่ยแอบมาเนี่ยพ่อแม่ก็มักจะเอาความสูงตัวเองเนี่ยไปทดแทนคิดว่าเด็กจะหนาวเงี้ยก็เลยไปห่มผ้าต่างๆนะให้ไม่เลยไม่ต้องเลยครับเรื่องนี้ไม่ต้องเลยละครับตรงนี้เพราะว่าสัตว์โลกทุกตัวต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนะตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ตรงนี้ก็ลองให้แง่คิดลองดูนะฮะว่ากำลังพูดถึงธรรมชาตินะครับอย่าลืมบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเพราะนั้นพยายามคิดในแง่มุมของธรรมชาติให้หมดโอเคนะไอ้เจ้าความรู้สึกคนไหนก็ตามที่มีพลังงานที่ว่าเนี่ยอย่างภาพเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเห็นยังนั่นนะฮะอีกคำหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าแมคานิกก็คือกลไกทางมือของจะเป็นใครก็ได้ในโลกเนี่ยที่มันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้มันจะมาจากพลังงานบริสุทธิ์นะแล้วนี่เราไต่ไปหาพลังงานบริสุทธิ์ตรงไหนกันดีนะครับผมใช้คำพูดว่ากำลังซ่อนอยู่ในแรงคือฟอร์สเนี่ยครับคือแมคานิกโอเคไหมครับส่วนทีนี้เอนเนอร์จีเนี่ยคือพลังงานซ่อนอยู่ในกำลังซ่อนอยู่ในพาวเวอร์เห็นไหมและเอนเนอร์จีไอตัวนี้แหละครับใครก็ตามที่เอนเนอร์จีมากมันมีการแพทย์เนี่ยเอนเนอร์จีเทอราปีเขาใช้คำว่าเอนเนอร์จีเทอราปีหมอนวดหมอนาใช้ทั้งนั้นครับแต่ส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะออกแรงทะพึ่งทะพือเพราะว่าเขาจะไม่เข้าใจในเรื่องของ energy ที่ว่านี้อย่างเช่นอย่างของผมเข้าใจเรื่องของ energy ผมก็ใช้ energy มาใช้กับรักษาผู้คนกันวันได้หลายคนและหลายสิบคนนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นหมอนวดเอาไม่ได้หรอกครับ 3-5 คนก็แย่แล้วนะครับ
พราะว่าพวกออกแรงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะฟื้น หรือว่าฝึกให้เกิดตัวเองมี energy ขึ้นมามากเพราะตัวนี้จะได้มาโดยสมาธิทั้งเองทีนี้คนที่ทำสมาธิได้มีพลังงานที่ได้มาเสริมวัฏจักรเสริมว่าปลายมันก็ไม่ใช่ธรรมดามันก็จะอยู่ที่ระบบความคิดอีกแหละถ้าใครก็ตามที่คนมีความคิดอิจฉาริษยาใครเนี่ยหมดไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะต้องให้ระวังนะฮะสำหรับท่านที่กำลังโยงใยมาถึงหมอนวดครับผมเองผมอยากจะช่วยหมอนวดแต่ต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่เพราะทั่วไปก็ไม่ได้พูดถึงหลักการวิธีการพวกนี้ ใส่ออกแรงอย่างเดียวแต่พุทธภูโอเคไม่ว่ากันถือว่าเป็นการประกอบสมาชีพชอบที่ไหนก็ได้ผมอยากจะสร้างมนุษย์พันธุ์นี้นะอยู่กับทุกๆหมู่บ้านไปซ้ำไปเนี่ยในส่วนตัวผมนะครับเอาไว้โอกาสหน้าทีนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เผยแพร่อยู่นะครับบอกต่อๆกันไปนะฮะเอาละกลับมาถึงพลังงานด้วยนี่พอเวลาพูดถึงพลังงานผมก็พูดอยู่สองเสียงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ซ่อนอยู่กับอยู่ในอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่า power ซ่อนอยู่ในกำลังนะกำลังซ่อนอยู่ใน force อยู่ในแรงแรงก็ซ่อนอยู่ในเมคานิกก็คือกลไกนะกลไกเมคานิกก็คือวิชาฟิสิกส์นั่นแหละทำไปเล่นไปนะครับเห็นไหมฮะวิชาฟิสิกส์มันครอบคลุมไปทั้งหมดนะวิชาฟิสิกส์เนี่ยเจ้าขนาดไหนล่ะเพราะฉะนั้นวิชาฟิสิกส์มันจึงเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากครับมาถึงวันนี้วิชาฟิสิกส์ที่มันท็อปของท็อปจะพูดเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การแพทย์อนาคตจะต้องมาใช้พลังงานด้วยเยียวยารักษากันเพราะทางด้านเคมีมันหมดแล้วครับมันไปไม่รอดหรือใครบอกก็ไปรอดเชิญนะครับที่ว่าเนี่ยก็ถูลู่ถูกังไปฮะไม่เป็นไรขอให้ชีวิตดำเนินไปได้แต่ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตนะก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีประสิทธิภาพหรือมีคุณภาพได้ดีเกินไปกว่าคนไหนก็ตามที่สามารถนำพลังงานมารักษาตัวตนของตัวเองได้ตรงนี้นะครับเป้าหมายอยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้รับไอ้ตรงนี้มันจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับผมก็พยายามหาวิธีการถ่ายทอดบอกเล่า90ไม่กระทั่งโชว์ออฟทำให้ดูอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นที่จริงเขาทำมาคิดผมไม่อยากจะไปพูดไปเคทับบับแหลงครับนะถ้าพูดแล้วมันก็ไม่ใช่ลุงหงอกเขาบอกโอเคดีไปสิ่งเหล่านี้มันมีทำมันหงอกทำได้ไหมนะถ้าพูดพวกกับไปเคทับผมจะไม่เป็นคนเช่นนั้นนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไปเคทับรับแหลงมันก็ต้องไม่ใช่ลุงหงอกเห็นไหมครับจะเป็นใครก็ไม่รู้ก็ไม่ช่างลุงหงอกมีหน้าที่ที่จะบอกเล่าก้าวสิทธิ์แนะนำชี้แนะให้เกิดรักษาตัวเองได้และถ้าเป็นไปได้รักษาผู้อื่นได้ด้วยมันต้องถึงเกณฑ์นั้นนะครับนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันส่วนหนึ่งนะมากถึงจุดหนึ่งก็มักจะร่างกายล็อกนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็ใช่ทั้งนั้นนะครับส่วนหนึ่งนะมากด้วยหูแหววหูบูดพวกนี้เป็นไปทั้งนั้นสารพัดเยอะมากมากครับเรื่องนี้เยอะมากมากเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนหลักการคิดวิธีคิดซึ่งวันนี้กายใจจิตใช่ไหมฮะที่บอกว่าจิตเท่ากับกายหารด้วยใจโครงสร้างนี้มาคิดแล้วเล่นไปมาไปแล้วก็ดูภาพประกอบหรืออะไรต่างๆที่ทำมาให้ดูด้วยทีมงานของเราเนี่ยพยายามหาวิธีที่จะให้รู้ให้เข้าใจโดยทั่วถึงกันนะทางต่างชาติเขาจะเรียกว่า energy therapy เห็นไหมฮะทางด้านญี่ปุ่นออสเตรเลียก็จะมีชื่อว่าเรกิฮะเรกิน่ะเขาอยู่ในระบบการสาธารณสุขเขานะฮะ ไอ้ตรงนี้แหละครับผมจะใช้คำว่าเรกิเหมือนกันนะฮะจะไปชอบหรือฝังเข็มฝังเข็มได้หมดแหละครับเพราะว่าใครก็ตามที่มีพลังงานที่ว่านี่มันสามารถใช้ช่วยได้หมดจะใช้เข็มกี่เล่มผมใช้เล่มเดียวก็พอในร่างกายไม่ต้องใช้กันพืชนั่นผมถือว่าเป็นวางมาศเพราะว่าระบบประสาทในร่างกายมันถึงกันหมดนะครับว่าแต่หัวนิ้วนี่แต่นิ้วเดียวมันไปทั่วทั้งหมดเลยพลังงานเนี้ยใครอยากใช้พลังงานได้ระดับนั้นเนี่ยผมว่าลุงหงอกใช้ได้นะเนี่ยอยู่ที่ว่าคนที่จะมาขอความช่วยเหลือเนี่ยคือไม่พยายามที่จะเข้าใจมันจะมีการหลักสูตรที่เนี่ยใครจะไปมาที่นี่นะก็ต้องมาเริ่มปรับความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าต้องการประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและก็ปลอดภัยเรื่องอย่างนี้มันมีเมื่อมีแล้วมีจากใครนะมีจากลุงออกนั้นลุงออกก็ต้องโชว์ออฟลุงออกต้องให้โอเคไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่มารับตรงนี้ขอให้มารับด้วยความเข้าใจผ่านมาไม่ใช่เลยนะก็บางครั้งเนี่ย
เสียดายเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากใครจะตามที่จะให้ลุงออกช่วยในเรื่องสุขภาพอะไรก็ผ่านระบบเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยในจอเขาบอกแล้วว่าผ่าน LINE ID 22.7 นะก็มาเป็นก็เลยแอดไลน์ไว้ก่อนเห็นไหมฮะต่อไปก็ไปแอดไลน์ของไอ้แรกขนสมาชิกของไอ้การที่เขามาก็เรียกว่าแฟนเพจเลยลุงออกสุขภาพนั่นแหละฮะของเฟซเนี่ยก็เข้ามา มันก็จะมีการบอกอะไรต่างมาเสร็จมันมีการลำเลียงมาวันหนึ่งจะรับไม่เกิน20คนนะครับเห็นไหมเมื่อวานนี้ มานอกกรอบไปครับพอเวลานอกกรอบปุ๊บมันนอกระบบก็กลับไปทั้ง2คนอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความจริงก็พยายามบอกคือคนเราเนี่ยนะฮะคือเคยได้นะจะเอาอย่างนั้นนะพาปรับเปลี่ยนก็ไม่ยอมปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ผมบอกตรงนะผมไม่เคยแคร์หรอกครับมนุษย์จริงๆผมให้มาเยอะแล้วนะถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเนาะก็ต้องเล่าให้ฟังเฉยๆแหละครับที่ว่าพอเวลาเข้าสู่ระบบเข้าสู่การพัฒนาร่วมกันนะก็ขอให้เป็นไปตามนั้นเพราะทางฝ่ายผมไม่ใช่ทำงานคนเดียวผมมีคณะบุคคลทำงานอยู่คนก็อยู่เบื้องหลังเขามีอีกหลายคนอย่างน้อย4ชีวิตอยู่เบื้องหลังอย่างน้อยนะครับในการที่นำภาพต่างมาเสนอกับท่านได้รู้ได้เห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจในฝ่ายบริการได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยนะผมถือเป็นผู้ให้ครับก็ขอให้เข้าใจผู้รับก็ทำความเข้าใจตามด้วยนะมันจะดีผู้รับจะได้ดีทั้งหมดสุดท้ายแล้วผู้รับคือผู้ได้โอเคผู้ฟังคือผู้ได้เห็นไหมฮะผู้เข้าใจก็คือผู้ที่ได้อย่างดีแล้วนำมาใช้กับรักษาตัวเองนี่คือเป้าหมายหนึ่งของบ้านเราดอททีวีนะฮะเช้านี้นะฮะก็ลองดูจะเก็บสิ่งเหล่านี้มาเล็กนิดน้อยนะฮะคงไม่ถึงกับเป็นหน้าที่ต้องมาเจอทุกเช้าหรอกครับดูวันไหนที่มีเวลาก็เนาะก็อย่าให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากก็ทำได้ทุกวันมันก็ดีที่สุดแล้วก็ถือว่าพอไหมก็อยากจะขออนุญาตเติมตรงนี้ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมครับว่านี่ก็คือจากนี้ไปหรือว่ามันเป็นมานานแล้วล่ะคือเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ถ้าสังเกตดูจากสิ่งที่โลกของโลกอีกด้านนึงของซีกโลกนะครับที่อยู่อีกที่นึงเขาได้พัฒนาการในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพโดยไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่อาบก็อย่างที่เราเห็นนะในกลุ่มของธรรมชาติแล้วก็ถ้าดูตามร่องรอยนี้ในแต่ละทวีปก็จะมีศักยภาพของมนุษย์ที่ช่วยเหลือมนุษย์เลือกช่วยเหลือธรรมชาติของมนุษย์ได้นะฮะส่วนเอามาให้ดูเนี่ยก็จะได้รู้เนี่ยบ้านเขาเป็นอย่างนี้แหละทีนี้บ้านเรานะครับก็ยังไม่มีเรื่องอะไรนี่คือเรื่องของกายเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของกายส่วนบ้านเราเมื่อกี้ที่ลุงหงอกพูดถึงก็คือถามว่าทำอะไรได้คือบ้านเรา .tv เนี่ยครับใช้พลังงานรักษาธรรมชาติมนุษย์ได้แต่ในขนาดเดียวกันระบบของบ้านเราเนี่ยไหมครับเมื่อกี้พูดถึงบ้านเรา .tv นะครับคือความสามารถของมนุษย์ระบบของบ้านเรายังไม่มีหรือไม่รู้ว่าสามารถหรือเปล่าที่จะใช้กลุ่มของพลังงานคำว่ากลุ่มของพลังงานเนี่ยขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยครับก็คือเรื่องของกายใจจิตกายใจจิตพลังงานบริสุทธิ์ที่เราพูดถึงก็คือเข้าถึงขั้นจิตเกมเมื่อเช้าลุงออกเห็นไหมฮะความวันนี้มันเพอร์เฟกต์มากเลยผมนำเสนอข้อมูลเบื้องหลังเนี่ยนะฮะจากกายใจจิตจิตพลังงานบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้ก็ต้องมีจิตบริสุทธิ์เห็นไหมเมื่อเช้าอธิบายเรื่องกายใจจิตใจเท่ากับศูนย์ทุกอย่างก็ศูนย์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตบริสุทธิ์ก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์รักษาธรรมชาติมนุษย์โอเคนะครับบ้านเรา .tv รับรู้รับทราบแล้วก็เข้ามาสัมผัสตรงบ้างไม่มากก็น้อยตามที่ท่านได้ติดตามอยู่ก็นี่คือข้อมูลของในแต่ละวันที่อยากจะนำเสนอนะครับสรุปตรงนี้นิดนึงว่าแปลว่าคนนี้เขาปวดมาตั้ง3เดือนแล้วปวดคุณเจ้าโหยตัวงอตรงนี้แบบนี้ปวดมากๆนะครับปวดเหลือที่ขนานับทีเดียวแต่ว่ากินนอนไม่ได้เลยครับพวกนี้จะอยู่ได้
ก็ต้องมอร์ฟีนมอร์ฟีนคงใช้กันเยอะแล้วครับคงเอาไม่อยู่แล้วล่ะมอร์ฟีนแล้วต่อมาคงจะต้องสเตียรอยด์ที่เอาอยู่ได้สเตียรอยด์ก็ไปๆมาก็ตับไปไตไปต่อนะครับไม่รู้เคมีเข้าสู่ร่างกายเมื่อไหร่ก็ช่วยกันพังช่วยกันเละกันเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานที่มันมาแล้วมาช่วยพลุปนาเขาก็มีกันทุกคนแหละมนุษย์มดก็มีพลังงานที่ว่าเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันมีเท่ากับมดน่ะมดมันก็มีน้อยช้างก็มีเยอะประมาณนั้นนะครับแล้วใครขับเคลื่อนได้มดก็ขับเคลื่อนพลังงานตัวนี้ไม่ได้ช้างก็ขับเคลื่อนไม่ได้ก็คือมนุษย์ได้ขับเคลื่อนพลังงานได้ไหมเพราะมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐความประเสริฐตรงนี้มันสามารถขับเคลื่อนพลังงานบริสุทธิ์นี้ให้เกิดเป็นที่เรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตจิตจะมาลดคำว่าลดคำว่าปวดความเมื่อปวดเพราะบ้านเราดูทีวีเนี่ยเรื่องเจ็บเรื่องปวดยกให้ลุงหงอว่าไปเนาะเนาะโอเคพอเนาะโอเคอ่ะก็ถือโอกาสวันนี้พอไหมครับถ้าพอก็ลองยิ้มเฉยผมยิ้มก่อนก็ได้โอเคครับ thank you very much ครับผม